สวัสดีครับทุกท่านครับผมรณชัยดัตถุยวัฒน์นะครับวันนี้มาแบ่งปันนะครับทุกท่านในเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทโดเทอร่านะครับซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะนะครับแผนรายได้ข้อที่1นะครับชื่อว่าแผนRetail Profit หรือว่าเป็นกำไรขายปลีกนั่นเองนะครับที่นี่เมื่อท่านเริ่มต้นนะครับเป็นหุ้นส่วนนะฮะธุรกิจเนี่ยนะครับตัวท่านเองจะมีกำไรขายปลีกเริ่มต้นเลยนะครับที่เป็นส่วนลด 25% นะครับและสุดยอดมากๆนะครับเมื่อท่านได้เข้ามาซื้อซ้ำในเดือนถัดไปนะครับก็คือเดือนที่2เมื่อท่านกลับเข้ามาซื้อซ้ำนะฮะท่านจะได้มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเป็น 10% เป็น 15% เป็น 20% เป็น 25% และเป็น 30% ตามลำดับซึ่งท่านจะสามารถที่จะมีกำไรสูงสุดนะครับสูงถึง 55% นะครับอันนี้เหมาะสำหรับผู้บริโภคนะครับที่ชอบโปรดักต์นะครับในเรื่องของน้ำมันหอมระเหยหรือโปรดักต์ที่มากกว่า300รายการของบริษัทโดเทอร่านะครับที่มาจากประเทศอเมริกาท่านจะได้กินใช้รับส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยส่วนตัวแทนจำหน่ายหรือนักขายก็สามารถที่จะมีกำไรนะครับสูงสุดนะครับถึง 55% จากกำไรขายปลีกด้วยกันซึ่งอันนี้เนี่ยอยากจะบอกได้เลยนะครับว่ากำไรขายปลีก 55% ถือว่าสูงมากนะครับถ้าเทียบกับท่านไปผลิตแบรนด์นะครับหรือว่าสร้างแบรนด์ของตัวท่านเองนะครับวันนี้โปรดักต์300กว่ารายการพร้อมที่จะให้ท่านเข้ามาทำตลาดเพื่อรับกำไรขายปลีกสูงสุดนะครับที่ 55% ได้เลยนะครับสำหรับรายได้ข้อที่2นะครับเรียกว่ารายได้ Fast Start Bonus นะครับรายได้ทางนี้เนี่ยนะครับเป็นรายได้ที่เริ่มต้นนะครับที่ท่านจะสร้างนะครับเรียกว่าตัวแทนจำหน่ายหรือขยายแฟรนไชส์นะครับหรือจะเป็นตัวแทนนักธุรกิจก็ตามแต่นะครับรายได้ข้อนี้เหมาะสำหรับการสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนนะครับเพราะยอดขายที่เกิดขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคนักขายหรือนักธุรกิจเองก็ตามแต่นะครับวอลลุ่มกำไรทั้งหมดจะถูกแบ่งจ่ายนะครับในเรื่องของการสร้างแบรนด์ที่เป็นอันเดอร์ของท่านนะครับสูงมากๆนะครับโดยเริ่มจากวันนี้เมื่อท่านได้เริ่มแนะนำนะครับโอกาสธุรกิจนะฮะหรือแนะนำผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคตัวแทนจำหน่ายนะครับหรือว่านักธุรกิจก็ตามนะครับท่านจะได้ค่าแนะนำนะครับหรือว่าค่าโปรโมทนะครับในการสร้างแบรนด์โดเทอร่าเนี่ยนะครับในเลเวลที่1นะครับก็คือคนที่ท่านไปแนะนำมาโดยตรงเนี่ยก็คือ 20% ซึ่งนะครับเขาสามารถที่จะสั่งซื้อกี่บินก็ได้นะยอดขายยอดสั่งซื้อนะครับจำนวนกี่บาทก็ตามเนี่ยนะครับท่านจะได้ 20% เลยนะครับนี่คือความสุดยอดนะครับของFast Start Bonus นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าหากคนที่เราไปแนะนำนะครับมีการแนะนำบอกต่อนะครับขยายธุรกิจนะครับหรือว่าแบ่งปันโอกาสตัวแทนจำหน่ายออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์ก็ตามนะครับเขาได้แนะนำเพิ่มนะครับนั่นหมายถึงว่าท่านจะมีเลเวลที่2เข้ามานะอันนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รู้จักโดยตรงนะครับแต่บริษัทโดเทอร่าจ่ายให้ท่านเพิ่มอีก 10% ของยอดสั่งซื้อนะครับของยอดสั่งซื้อกี่บินก็ได้นะครับภายในเวลา60วันนะครับหรือว่า2เดือนนะครับเขาจะซื้อกี่บาทกี่หมื่นกี่พันกี่หมื่นกี่แสนนะครับท่านก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วย 10% เป็นค่าการตลาดนะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าในเลเวล2ของเราเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะขยายแบรนด์โดเทอร่าเพื่อความมั่นคงระยะยาวตามนะฮะรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าท่านฟังในข้อถัดไปก็จะบอกได้เลยว่ามันสุดยอดมากๆเลยนะครับหลายๆท่านก็จะเข้าใจนะครับว่าการสร้างแบรนด์เนี่ยนะครับที่ไม่ได้ขายอย่างเดียวเนี่ยมันดีกว่ายังไงนะครับเขาก็จะทำการแนะนำไปอีกนะฮะอันนี้ท่านก็จะมีเลเวลที่3เกิดขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ที่ตัวท่านแนะนำนะฮะหรืออาจจะไม่ได้รู้จักเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ท่านได้ส่วนแบ่งตรงนี้ด้วยในเลเวลที่3เนี่ยนะครับหรือว่าเจน3เนี่ยถึง 5% ด้วยกันของยอดสั่งซื้อนะครับทั้งหมดนะฮะในระหว่างเวลานะครับ60วันหรือตลอดในช่วงเวลา2เดือนนะครับนั่นเองนั้นที่นี่นะฮะมีค่าแนะนำนะครับโอกาสหรือว่าค่าแบ่งปันแฟรนไชส์สร้างแบรนด์เนี่ยให้ท่านได้มีรายได้นะครับ 20% ชั้นที่1 10% ชั้นที่2และ 5% ชั้นที่3โดยไม่จำกัดจำนวนการสั่งซื้อไม่จำกัดจำนวนบินนะฮะเขาสั่งซื้อเท่าไหร่นะครับเรารับไปเลยในช่วงเวลา60วันแรกนะครับอ่ะต่อไปทางที่3
นะครับทางนี้เนี่ยนะครับก็อยากจะบอกนะครับทุกท่านนะครับว่าเมื่อท่านเริ่มแนะนำนะครับสร้างแบรนด์ออกไปผ่านคนที่1ผ่านคนที่2ผ่านคนที่3ครบ3คนเมื่อไหร่นะฮะบริษัทโดเทล่าได้มองว่าท่านจะเป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่จะมีองค์กรขนาดใหญ่นะครับสร้างแบรนด์ขนาดใหญ่และเป็นหนึ่งในลีดเดอร์นะครับที่จะสมควรได้รับรางวัลเพิ่มเติมจากข้อที่2นะครับก็คือโบนัสข้อนี้เราเรียกว่า Power of 3นะครับเมื่อท่านแบ่งปันครบ3ท่านนะครับ3คน3สาขานะฮะ บริษัทโดเทล่าจะรีวอร์ดนะฮะเป็นรางวัลให้กับท่านอีกนะครับ50เหรียญเพิ่มจากการขยายสาขาในข้อที่2เมื่อสักครู่หรือเป็นเงินประมาณ 1,600 บาทนะครับโดยที่ทั้ง3ท่านนี้กับตัวเราเนี่ยมียอดสั่งซื้อรวมกันนะครับในเดือนนั้นๆเนี่ยนะครับเป็นยอดวอลลุ่มกลุ่มเนี่ยรวมนะครับประมาณ600คะแนนเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นยอดวอลลุ่มในการสั่งซื้อนะครับ3คนของเรารวมกันบวกกับคนและบวกกับตัวเราด้วยนะฮะรวมกันเนี่ยนะฮะ600คะแนนเราก็จะมีรายได้นะครับอยู่ที่50เหรียญหรือ 1,600 บาทหลังจากนั้นนะครับบริษัทโดเทล่าเองเนี่ยบอกว่าเมื่อเราเจอคน3คนนะครับที่เราได้แบ่งปันโอกาสธุรกิจนะฮะสนใจเข้ามาร่วมธุรกิจนะครับพร้อมที่จะขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะครับหรือว่าออฟไลน์ก็แล้วแต่นะครับผ่านเครื่องมือบริษัทโดเทล่าผ่านสินค้ามากกว่า300รายการโดดเด่นนะครับไม่มีคู่แข่งแล้วก็เป็นสินค้านวัตกรรมจากประเทศสหรัฐอเมริกา3ท่านนี้เนี่ยสนใจที่จะสร้างรายได้ระยะยาวเป็นแบบ passive income ก็คือให้วอลลุ่มเนี่ยมันสร้างนะครับยอดนะครับให้วอลลุ่มเนี่ยนะครับมันกระจายตัวนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับแล้วนะครับแต่ละท่านก็สามารถที่จะรับรายได้เกษียณเป็นมรดกได้นะครับอันนี้เป็นความสวยงามนะครับมันเหมือนกับวันนี้แบรนด์ Starbucks นะครับที่เป็นแบรนด์กาแฟเนี่ยมียอดขายทั้งประเทศไทยเนี่ยเยอะมากแบรนด์อะไรครับแบรนด์ชายสีมีเกี๊ยวนะครับที่มียอดการขายก๋วยเตี๋ยวนะครับทั้งประเทศที่เยอะมากนะครับแบรนด์อะไรครับแบรนด์ KFCนะฮะที่มียอดนะครับในทุกๆจังหวัดเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วทุกครั้งนะฮะวันนี้ที่เราขยายตลาดบริษัทโดเทล่าซึ่งเป็นแบรนด์น้ำมันหอมระเหยเกรดบำบัดออกไปนะครับตัวเราเองก็จะมีวอลลุ่มนะครับส่วนแบ่งตรงนี้ที่สูงมากเลยนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ย3คนแรกเนี่ยที่เราเจอแล้วเนี่ยเรารับ50เหรียญเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงที่จะไปเทรนนะครับให้3คนเนี้ยนะครับเขาได้เป็นไงครับมี3สาขาเหมือนกับท่านนะครับขยายไป3จุดนะครับเหมือนกับท่านนะฮะก็คือหา3คนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมจอยกับบริษัทโดเทล่านะครับผ่านออนไลน์หรือออฟไลน์นั่นเองนะครับเมื่อเราทำให้ทั้ง3คนนี้3คนนี้นะครับมีรายได้คนละ50เหรียญเหมือนเราเลยนะครับก็คือมีคนละ3มีคนละ3มีคนละ3แล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีวอลลุ่มกลุ่มนะครับรวมแค่600คะแนนนะตัวเราก็จะขยับเข้ามาในสเต็ปที่2ทันทีก็คือ250เหรียญหรือเราจะมีรายรับอยู่ประมาณที่ 8,000 บาทนะครับในฐานะที่เราสามารถเทรนนิ่งให้3คนนี้เนี่ยแบ่งปันให้เขาได้คนละ50เหรียญคือมีคนละ3คนเหมือนเรานั่นเองนะครับเราก็จะมาอยู่ในเลเวล250เหรียญหรือ 8,000 บาทละนะครับต่อไปนะครับเราทำให้9คนนี้นะครับได้เข้าใจนะครับแบ่งปันวิธีการแบ่งปันการตลาดในเรื่องของออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ก็ตามแต่นะครับให้ทั้ง9คนนี้เนี่ยนะครับได้เข้าใจในเรื่องของการขยายนะครับว่ามันมีข้อดีในการสร้างแบรนด์โดเทล่ายังไงแล้วก็ช่วย9คนนี้นะครับให้เขามี50เหรียญแรกเหมือนเราหรือเหมือน3คนนี้เลยนะครับก็คือมีคนละ3นะครับมีคนละ3นะครับแล้วก็มีคนละ3นั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะขยับมาที่เลเวล 1,500 เหรียญนะครับนั่นคือรายได้อยู่ประมาณ 48,000 บาทนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำเพียงแค่3สเต็ปเราก็จะมีรายได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 48,000 บาทได้แล้วนะครับในแผนข้อนี้แล้วรายรับแบบนี้จะจ่ายให้กับเราทุกเดือนนะครับทุกเดือนถ้า3ท่านนี้9ท่านนี้และนะครับ27ท่านนี้นะครับยังคงมีการบริโภคกินใช้มียอดจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องนะครับคนละประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยแต่ละคนที่เข้ามาสัมผัสโดเทล่านะครับในเรื่องของตัวโปรดัก
บวกกับเครื่องมือการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางตัวผมเองหรือว่าทีมงานเนี่ยนะครับได้จัดทำไว้ให้เนี่ยอยากจะบอกได้เลยนะครับว่ายอดขายทั้งเดือนเนี่ยยอดคนละประมาณ 3,000 บาทในระยะเวลาทั้งเดือนคือ1เดือนเนี่ยนะครับมันเป็นยอดที่แบบว่าน้อยมากๆนะศักยภาพออนไลน์บางท่านเขาขายกันเป็นหลัก 50,000 หลักแสนหลักล้านต่อเดือนด้วยซ้ำไปนะแต่วันนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะบริโภคเองด้วยส่วนนึงนะครับแล้วก็กระจายผ่าน Facebook นะฮะแฟนเพจเล็กๆน้อยๆนะครับเรามีวอลุ่มประมาณสักคนละ 3,000 บาทเนี่ยเราก็จะมีรายได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนเลยเดือนละประมาณ 48,000 บาทโดยการทํา3สเต็ปง่ายๆก็คือ1ตัวเรามีแนะนำครบ3คนเรารับ50เหรียญช่วย3คนนี้ให้รับ50เหรียญก็คือมีคนละ3นะครับเราก็จะไปที่250เหรียญนะครับและช่วย9คนนี้นะครับให้มีคนละ3นะครับก็คือเราจะไปที่ 1,500 เหรียญหรือ 48,000 บาทนะครับจำนวนคนน้อยมากนะครับคือ3 9แล้วก็9ไปมีคนละ3เป็น27เท่านั้นเองครับเราจะรับรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณเดือนละ80,000 48,000 บาทเลยนะครับเห็นไหมครับทุกท่านว่าบริษัทโดเทร่าบิสเนสแพลนเนี่ยทำไม่ยากเลยนะครับง่ายๆท่านก็สามารถที่จะรับรายได้ 48,000 บาทในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเพื่อดูแลครอบครัวเลยนะครับรายได้ต่อไปครับคือรายได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นรายได้ที่เยอะกว่ารายได้ช่องทางที่3เมื่อสักครู่นะครับรายได้ข้อนี้ผมขอพูดแบบภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือเป็นรายได้ในการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับเป็นรายได้ในการซื้อซ้ำนั่นเองทุกครั้งที่เราเริ่มขยายองค์กรนะครับสร้างแบรนด์นะครับกระจายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคตัวแทนจำหน่ายหรือว่านักธุรกิจก็ตามแต่นะครับทุกครั้งที่มีการกลับเข้ามาซื้อซ้ำนะครับยอดจำนวนเงินที่ซื้อซ้ำจะถูกคูณเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามเลเวล1 2 3 4 5 6 7แล้วเป็นการคูณแบบไดนามิกก็คือสามารถที่จะเป็นแบบโรอัพนะครับก็คือการันตีนะฮะเต็มนะฮะทุกอัตราส่วนนะครับมันจะโลอัพขึ้นมาจนเราเต็มนะครับในการซื้อซ้ำแล้วเต็มเนี่ยเต็มอย่างไรนะครับท่านมาดูผังนี้ก็แล้วกันนะครับเมื่อสักครู่นะครับเราผ่านรายได้มา2ทางและหลักๆก็คือในเรื่องของค่าแนะนำนะครับในเรื่องของ Fast Start Bonus 3ไปมีคนละ3เป็น9ไปมีคนละ3เป็น27เนี่ยเราจะได้ค่าแนะนำ 20% 10% 5% นะครับตามวอลุ่มนะฮะประมาณนี้เลยครับรายได้นะครับเนี่ยฮะประมาณเกือบ 20,000 บาทถ้าทุกคนมียอดซื้อนะฮะในการเริ่มต้นธุรกิจเพียงแค่100คะแนนนะครับหรือประมาณ 3,000 กว่าบาท 4,000 บาทเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราทำครบ3คนแรกเราได้ Power of 3อีก 1,600 พา3คนไปมีคนละ3นะครับเป็น9คนเราจะได้ Power of 3อีก 8,000 และพา9คนเนี่ยนะครับไปมีคนละ3เป็น27เนี่ยเราก็จะได้ Power of 3เป็น 48,000 ดังนั้น2ข้อเนี่ยเราก็ได้มาเต็มๆนะครับหลายบาทแล้วนะครับเรายังจะได้รายรับข้อนี้อีกนะครับเราเรียกว่าเป็นรายได้แบบยูนิเลเวลโบนัสหรือโบนัสในการซื้อซ้ำนั่นเองซึ่งโบนัสข้อนี้เมื่อเกิดการซื้อซ้ำนะครับเห็นไหมฮะ3 9 27นะ27คนเนี่ยเขาก็เพิ่งเข้ามานะครับเขาก็จะขยายแฟรนไชส์ตามระบบโดยการใช้เครื่องมือออนไลน์นะครับหรือออฟไลน์ก็ตามแต่นะครับแต่คนละ3เนี่ยนะครับ27คนเนี้ยนะครับก็ไปมีคนละ3ก็กลายเป็น81ทุกครั้งที่81คนเนี้ยกลับเข้ามาซื้อซ้ำเพราะเนื่องจากอาจจะต้องการส่วนลดที่เพิ่มขึ้นหรืออาจจะต้องการรายได้นะครับที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวแทนหรือว่าขยายนักธุรกิจก็ตามนะครับทุกครั้งที่ซื้อคูณเปอร์เซ็นต์ตามนี้ตามยอดสั่งซื้อเลยนะครับอันนี้เราก็จะมีรายได้อยู่ที่นะฮะ 20,000 นะฮะ 7,000 บาทในเลเวลนี้บวกกับ 8,000 บาทบวกกับ1,500 บาทนะครับเฉพาะข้อนี้ไม่รวมกับ 48,000 ไม่รวมกับตรงนี้ค่า Fast Start นะครับนั้นวันนี้81คนเพิ่งเข้ามาก็ใช้เครื่องมือไปบอกต่อแนะนำคนละ3กลายเป็น243คนคูณเป็น 6% ท่านจะมีรายรับอยู่ประมาณ 97,000 บาทในเฉพาะเลเวลชั้นนี้บวกกับชั้นก่อนหน้าอีกนะครับ 27,000 บวกกับชั้นก่อนหน้าอีก 8,000 บวกกับชั้นก่อนหน้าอีก 1,500 เป็นต้นนะครับ243คนเพิ่งเข้ามาใหม่เรียนรู้การใช้ระบบนะครับของทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับคนใหม่เกิดการแตกตัวเกิดการโปรโมทสื่อเกิดการโปรโมทออนไลน์ออฟไลน์นะครับได้มีคนเข้ามาคนละ3ในการมากระจายแบรนด์ของบริษัทโดเทร่าเข้ามากินใช้เข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่าย
ข้ามาเป็นนักธุรกิจจาก243คนไปแนะนำนะครับผ่านระบบซิสเต็มนะครับที่ทางทีมมีให้นะฮะคนละ3กลายเป็น729คนรับเพิ่มอีกชั้นนี้ 6% จากการซื้อซ้ำรวมรายได้ในชั้นนี้ชั้นเดียวก็คือ 37,440 บาทบวก 97,000 บาทบวก 27,000 บาทก็รับประมาณ400,000กว่าบาทแล้วนะครับรับประมาณ 400,000 กว่าบาทแล้วหลังจากนั้นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเรียนรู้ซิสเต็มทำเครื่องมือออนไลน์ออฟไลน์นะครับกระจายคนละ3คนนะครับกลายเป็น 2,000 คนเท่านั้นเองนะครับ power ของการพลังทวีคูณแตก3เนี่ยนะครับทำแค่1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ป5สเต็ป6สเต็ปและ7สเต็ปชั้นที่7แบบ low up นะครับจ่ายอีก 7% นะครับท่านจะมีรายได้เฉพาะชั้นนี้ที่นะครับ1ล้านบาทดังนั้น1ล้านบาทบวกกับชั้นก่อนหน้าอีก 300,000 เป็นล้าน 300,000 บวกกับ 97,000 เป็นล้านประมาณ 400,000 บาทบวกกับอีก 30,000 นะครับประมาณล้าน 400,000 นะครับเกือบ 40,000 บาทนะครับโดยการทำนะครับพลังทวีคูณแตก3เพียงแค่7สเต็ปผ่านเครื่องมือออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางทีมได้เตรียมไว้ให้กับท่านอย่างมืออาชีพทั้งหมดเลยนะครับนั้นยอดวอลลุ่มตรงนี้นะครับที่โชว์ให้กับท่านดูทุกคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อกินใช้นะครับการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าการทำธุรกิจก็ตามแต่นะครับแต่ละคนมียอดวอลลุ่มโดยเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3,000 บาทนะครับ 3,000 บาทต้นๆเท่านั้นเองดูรายรับของพวกเราสิครับหลักเดือนละล้าน4ทุกคนทำออนไลน์นะใช้เครื่องมือออนไลน์ออฟไลน์ขับเคลื่อนทั้งเดือนเลยเดือนละ 3,000 เท่านั้นเองนะครับรายได้ร่วม1ล้าน4แสนบาทดังนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกๆท่านนะครับว่าโดเทล่าเป็นแผนการตลาดที่ตอบโจทย์มากๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นรายได้เฉพาะซื้อซ้ำไม่รวมกับ Power of T นะครับ3927 48,000แล้วไม่รวมกับค่าแนะนำนะครับหรือเรียกว่า Fast Start Bonus นั่นเองนี่คือความสุดยอดและถ้าเกิดท่านมีกำลังพอท่านสามารถที่จะแตกเป็นสายที่4นะครับหรือสายที่6นะฮะท่านดูรายได้นะครับสายที่4ถ้าทุกคนแตก4เนี่ยครับรายรับหลัก 6-7 ล้านเลยก๊อปปี้คนละ4นะครับทำผ่านออนไลน์เนี่ยรายได้เป็นหลัก 6-7 ล้านเลยนั้นที่นี่แบ่งผลตอบแทนผมบอกได้เลยนะครับว่าสูงมากๆเหมาะเลยนะครับที่ท่านจะเข้ามาร่วมนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้นะครับวันนี้ท่านมองดูผัง3ก็ได้ครับ3927เนี่ยเราได้ 48,000 ถามว่ามีคน3คนด้วยระบบออนไลน์มันไม่ได้ยากเลยหรือออฟไลน์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วพา3คนไปมีคนละ3เป็น9ก็ไม่ได้ยากเลยครับพา9ไปมีคนละ3เป็น27ก็ไม่ได้ยากเลยครับอันนี้แบบเบาๆก็ 48,000 ละแล้วยังมาได้ข้อนี้อีกประมาณ 10,000 กว่าบาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อเกิดวอลลุ่มไหลลงไปข้อนี้ 48,000 ยังได้ทุกๆเดือนและบวกกับรายได้ซื้อซ้ํานะฮะโอ้โหเป็นหลักล้านเลยนะครับซึ่งสูงมากๆไม่พอครับบริษัทโดเทล่าตอนนี้มียอดขายนะฮะณวันที่ผมพูดก็คือวันที่นะครับ25เดือนกุมภาพันธ์2564นะครับตอนนี้เรามียอดจัดจำหน่ายต่อเดือนร่วมประมาณนะครับ 6,000 ล้านบาทแล้วนะครับรายได้ยอดขายของทางโดเทล่า 6,000 บาทไอ้ 6,000 ล้านบาทต่อเดือนปีนึงประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทต่อปีณปี2564เดือนกุมภาพันธ์ที่ผมบรรยายสไลด์นี้นะครับเขาจะนำเงิน 6,000 ล้านบาทต่อเดือนตัดออกมาประมาณ 7.25% ร่วม400ล้านบาทของยอดขายทั่วโลกมาแบ่งนะครับให้กับพวกเรานักธุรกิจทั่วโลกที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับในใต้องค์กรในใต้ทีมของเราเกิดขึ้นโดยแบ่งจากยอด400กว่าล้านมาแบ่งตามตำแหน่งนี้เลยนะครับซึ่งที่นี่ข้อดีก็คือเราเริ่มต้นทำแล้วมีองค์กรนิดเดียวนะครับเราก็จะเริ่มได้ส่วนแบ่ง leadership bonus หรือโบนัสออเซลทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นออเซลทั่วโลกจ่ายเยอะมากนะครับจ่ายตั้งแต่ระดับพรีเมียร์ซึ่งมีองค์กรแค่นะครับนิดเดียวเองไม่กี่คะแนนนะครับเราก็จะเริ่มมาแบ่งออเซลทั่วโลกกับระดับพรีเมียร์นะครับด้วยกันนะครับทั้งหมดของทั่วโลกเลยก็คือตอนนี้พูนะครับในระดับพรีเมียร์ยอดขายที่แบ่งพรีเมียร์ทั่วโลกเนี่ยอยู่ประมาณสัก 6,300 บาทต่อเดือนนะครับ
6,300 บาทต่อเดือนซึ่งอาจจะสูงขึ้นแล้วในตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อท่านเริ่มมีองค์กรนะครับขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะฮะท่านก็จะได้พูลโบนัสนะครับอีก 15,000 บาทต่อเดือนในระดับซิลเวอร์และเมื่อท่านขยับขึ้นเป็นวอลลุ่มอีกระดับนึงก็คือระดับโกลท่านก็จะมีพูลโบนัสเนี่ยนะครับเข้ามาอีก 24,000 บาทต่อเดือนซึ่งพรีเมียร์ซิลเวอร์แล้วก็โกลเนี่ยบอกได้เลยว่าทำได้ไม่ยากเลยนะครับทำได้ไม่ยากเลยผ่านระบบนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ที่ทางทีมเนี่ยได้จัดไว้ให้กับท่านนะครับแม้ท่านจะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ก็ตามแล้วหลังจากนั้นเรายังคงทำอย่างต่อเนื่องนะครับต่อยอดนะครับจากโกลขึ้นมาในระดับแพลตินัมเฉพาะออเซลหรือว่ายอดจัดจำหน่ายทั่วโลกที่ไม่ได้รวมยอดซื้อซ้ำนะครับที่ไม่ได้รวม Power of 3ที่ไม่ได้รวมไอตัวค่าแนะนำนะครับหรือว่า Fast Start 3ข้อที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้เฉพาะรายได้ออเซลหรือว่าหักจากยอดขายทั่วโลกที่ Dotera แบ่งให้เราในระดับ Platinum เนี่ยนะครับเราก็จะได้เพิ่มอีก 48,000 บาทหลังจากนั้นองค์กรเราก็ยังคงใช้ระบบออนไลน์ออฟไลน์ขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องนะครับวอลลุ่มเราก็จะใหญ่ขึ้นระดับความสำเร็จเราก็จะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติในระดับไดมอนด์นะครับซึ่งระดับไดมอนด์เนี่ยเราก็จะได้ออเซลหรือว่าค่าส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกจากยอด 6,000 ล้านนะครับในตอนนี้นะครับอนาคตก็อาจจะสูงขึ้นมานะครับคือในตอนนี้ออเซลในระดับไดมอนด์หรือยอดพูโบนัสเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉพาะออเซลนะครับ 128,000 บาทในตอนนี้นะครับอนาคตอาจจะสูงขึ้นนะฮะนั้นรายได้เฉพาะออเซลเนี่ยมันเยอะนะครับมันเยอะมากมันเยอะพอๆกับคอมมิชชั่นที่ท่านทำมาในหลายๆบริษัทนะฮะในหลายๆที่เลยด้วยซ้ำไปอันนี้เฉพาะออเซลหรือยอดส่วนแบ่งทั่วโลกอย่างเดียวนะครับไม่รวมอย่างอื่นที่ผมพูดมาเลยนะครับหลังจากนั้นองค์กรท่านเติบโตขึ้นไปอีกในระดับบลูไดมอนด์นะครับท่านจะมีโอกาสที่จะรับออเซลสูงขึ้นไปอีกนะฮะนั้นออเซลของบลูไดมอนด์ตอนนี้นะครับที่ผมดูจากอเมริกาเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับ 380,000 บาทต่อเดือนเฉพาะยอดออเซลที่แบ่งระดับบลูไดมอนด์ด้วยกันและถ้าท่านนะครับเป็นคนหนึ่งที่ต่อยอดความสำเร็จเป็นระดับ Presidential Diamond ท่านจะมีออเซลคือแบ่งจากยอดขายนะครับทั่วโลกจากยอด 6,000 ล้านในตอนเดือนกุมภาพันธ์ปี2564เนี่ยตอนนี้คือ1ล้านบาทในอนาคตก็อาจจะสูงขึ้นนะครับดังนั้นโบนัสข้อนี้นะครับเป็นโบนัสที่วันนี้เราสนับสนุนให้ Dotera ไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามแต่ประสบความสำเร็จเพราะออเซลเรามาแบ่งกันทั่วโลกนั่นเองนั้นทั่วโลกใน40กว่าประเทศนะครับตอนนี้ Dotera เปิดมา40กว่าประเทศแล้วนะครับที่เขาทำมาก่อนเรานะครับแล้วเพิ่งมาเปิดในประเทศไทยในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับดังนั้นวันนี้นะครับบริษัท Dotera เองเนี่ยมีความมั่นคงในเรื่องของยอดขายนะครับที่สูงมากสูงถึงเดือนละ 6,000 ล้านนั่นหมายความว่าโปรดักต์ดีระบบดีซิสเต็มดีแล้วเปิดไป40กว่าประเทศเนี่ยได้ความมั่นคงที่สูงแล้วยอด40กว่าประเทศนะครับก็จะมาแบ่งพูลโบนัสให้กับนักธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับยอดธุรกิจทั่วโลก 6,000 ล้านเนี่ยนะครับ40กว่าประเทศเนี่ยนะครับก็จะมาแบ่งกันกับนักธุรกิจทั่วโลกเลยนะครับในยอด 6,000 ล้านนี้เรียกว่าเป็นโบนัสที่บอกได้เลยนะครับว่าโอ้โหว้าวมากๆเลยนะครับแค่เราได้โบนัสพูลเนี่ยเราก็เรียกว่าแฮปปี้แล้วนะครับแล้วไหนจะเป็นโบนัสอีก3ทางที่รับกันเป็นหลักนะครับเป็นหลักหมื่นในค่าแนะนำนะรับ 48,000 เพียงเรามีองค์กร3927แล้วก็รับรายได้ที่สูงขึ้นมานะครับในได้การซื้อซ้ำเป็นหลักล้านบาทเมื่อสักครู่ท่านอาจจะใช้เวลาเพียง12เดือนหรือ24เดือนนะครับก็คือใช้เวลา1ปี2ปีหรือ3ปีแต่ผมบอกได้เลยนะครับจะเป็น3ปีที่ท่านจะประสบความสำเร็จนะครับท่านจะสามารถที่จะพิชิตนะครับเงินแสนเงินล้านนะครับในบริษัท Dotera ได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยผมขอพูดแบบโดยรวมแบบคร่าวๆให้ท่านพอมองเห็นภาพนะครับถ้าเกิดว่าจะเอาแบบละเอียดเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับเจาะแบบละเอียดให้นะครับดังนั้นวันนี้บริษัท Dotera เนี่ยนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเรามีแผนการตลาดที่เป็นแผนการตลาดแบบผสมผสานนะครับกึ่งเน็ตเวิร์คมาร์เก็ตติ้งนะครับกึ่งตัวแทนจำหน่ายนะครับกึ่งขายปลีกขายส่งนะครับแล้วก็ได้รวมเอาข้อดีของ
หลายๆแผนการตลาดนะครับมารวมประยุกต์ในบริษัทนี้นะครับดังนั้นบอกได้เลยครับว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนในการมาจอยโปรเจกต์นี้ร่วมกันนะครับแล้วตัวผมเองนะครับรณชัยดัตถุยาวัฒน์นะครับก็บอกได้เลยนะครับว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะครับให้กับทุกๆท่านนะครับได้นำไปใช้นะครับเพื่อต่อยอดความสำเร็จได้นะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยก็แบ่งปันทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันนะครับที่ความสำเร็จยินดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ